สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ชอบฐานสโมรุ่นขวานฟ้านะครับผมที่สร้างในปีพ.ศ. 2536จริงๆเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นนี้นะครับผมได้เคยนำเสนอแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับผมแต่นี้ผมได้มาแบบที่เลี่ยมจับขอบทองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำเสนอเพื่อนๆพี่ๆแบบเลี่ยมทองเลยนะครับผมเพราะว่าในเทปที่แล้วนั้นจะให้รายละเอียดไปค่อนข้างที่จะมากนะครับผมทั้งประวัติการสร้างแล้วก็รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับผมแต่นี้เป็นพระที่อยู่ในสภาพการเลี่ยมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนำเสนอไปแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่ชัดเจนก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆพี่ๆไว้ณที่นี้ครับเหรียญรุ่นขวานฟ้าของหลวงปู่ชอบฐานสโมรุ่นนี้นะครับผมอย่างที่กราบเรียนไว้แล้วนะครับผมก็คือจัดสร้างในปีพ.ศ. 2536นะครับผมโดยดำริของหลวงปู่ชอบเองนะครับผมว่าให้ทำการจัดสร้างเป็นรูปขององค์ท่านนะครับผมพร้อมทั้งผู้จัดสร้างนะครับผมวันนั้นได้ใส่เหรียญรุ่นอมตะของพระอาจารย์ฟั่นไปด้วยนะครับผมหลวงปู่ก็บอกว่าให้ทำเหรียญแบบไม่มีห่วงให้มีขนาดเดียวกันกับเหรียญรุ่นอมตะที่ผู้จัดสร้างนะครับคณะผู้จัดสร้างแขวนอยู่พอดีนะครับผมก็ได้ถอดเหรียญให้หลวงปู่ชอบพิจารณาดูนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ชอบได้ดำริแล้วก็ออกแบบอะไรไว้ทั้งหมดนะครับผมพร้อมกันนั้นผู้จัดสร้างนะครับผมก็คือคุณสายสมรหรือเจ๊หมวยจังหวัดชะอำนะครับผมได้เคยรับมอบขวานฟ้าจากหลวงปู่หลุยจำนวน2ชิ้นนะครับผมก็ได้ถวายให้หลวงปู่ชอบพิจารณาดูนะครับผมหลวงปู่ชอบได้ลงจานอัคระลงบนขวานฟ้าจำนวน1ชิ้นนะครับผมไว้เป็นชนวนมวลสารในการเริ่มต้นในการจัดสร้างนะครับผมก็จัดสร้างเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับผมเหรียญแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะจำนวน 5,000 เหรียญ นะครับผมแล้วก็เหรียญทองแดงที่นำไปชุบทองนะครับผมเพื่อจะมอบให้กับคณะกรรมการอีก100เหรียญ นะครับแล้วก็มีเหรียญที่เป็นเนื้อทองคำน่าจะประมาณ30เหรียญ นะครับผมนี่ฮะเพราะฉะนั้นเราเนื้อหาในการจัดสร้างนี้จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน2เนื้อนะครับผมเพียงแต่ว่าวันนะที่เป็นเนื้อทองแดงอาจจะมีทั้งที่ชุบทองแล้วก็เป็นแบบทองแดงลุ่มดำแบบนี้นะครับผมพอจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปถวายให้กับหลวงปู่ชอบเพื่ออธิษฐานจิตนะครับผมหลวงปู่ชอบอธิษฐานจิตที่ศาลาเมตตาฐานสโมนะครับผมแล้วก็ทางคณะผู้จัดสร้างได้ถวายให้กับหลวงปู่ชอบเพื่อไว้แจกประมาณ 1,900 เหรียญ นะครับนี่ฮะเหรียญเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีความสวยงามนะครับผมราคาเช่าหาในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับผมแล้วแต่ความสวยงามนะครับเนื้อหามวลสารก็วัสดุชนวนมวลสารก็เป็นเนื้อขวานฟ้าของหลวงปู่หลุยนะครับผมพูดถึงขวานฟ้านี่หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมขวานฟ้าก็จะเป็นโลหะสำริดชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในลักษณะขวานนะครับผมของคนในยุคโบราณนะครับเวลาที่ของพวกนี้ฝังอยู่ใต้ดินนะครับผมเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับผมก็มักจะเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงไปบริเวณนั้นนะครับผมชาวบ้านที่ไปขุดดูก็มักจะพบเครื่องมือสำริดพวกนี้นะครับผมก็ได้นำมาถวายให้กับหลวงปู่หลุยนะฮะหลวงปู่หลุยอธิษฐานจิตก็ส่วนหนึ่งก็เคยมอบให้กับคณะผู้จัดสร้างจังหวัดชะอำนี้ไว้จำนวน2ชิ้นนะครับผมก็เป็นที่มาของชื่อรุ่น
ขวานฟ้าของหลวงปู่ชอบในรุ่นนี้นะครับนี่ฮะก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญเล็กกระทัดรัดแล้วก็เนื้อหามวลสารนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมการอธิษฐานจิตของหลวงปู่ชอบนี่เป็นโดยตั้งใจที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดสร้างก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการออกแบบมาจากหลวงปู่ชอบโดยตรงนะฮะซึ่งจะหาจากรุ่นอื่นๆนี่ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ฮะลักษณะก็จะมีรูปของหลวงปู่ชอบในลักษณะหน้าผินข้างครึ่งองค์นะครับผมนี่ฮะก็จะมีตัวหนังสือลายล้อมประกอบส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปขวานนะครับผมแล้วก็มีงองอมอนะครับผมก็คือเงินนะครับผมมอม้าบวกนี่ก็คือเงินมากมายนะครับผมนี่ฮะเหรียญเป็นเหรียญเล็กที่เข้มขังอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวหนังสือด้านหน้านี่อักษรประกอบจะเขียนหลวงปู่ชอบฐานสโม12กุมภาพันธ์2500ด้านล่างก็เขียนวัดป่าโคกมนจังหวัดเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวหนังสือที่อยู่ด้านบนอาจจะพิจารณาอ่านไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับผมจะเขียนว่าที่ระลึกทำบุญฉลองอายุ92ปีนะครับผมเขียนด้านล่างว่ารุ่นขวานฟ้าสิทธิ์ชะอำสร้างถวายนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมถ้าชื่นชอบเหรียญถ้าบางครั้งนี่เหรียญรุ่นแรกนะครับผมในปัจจุบันนี้สนุนราคาเช่าหานี่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงเหรียญหนึ่งนะครับผมในพระสายกรรมฐานนะครับผมถ้าชอบในพุทธคุณชอบในเมตตาธรรมของหลวงปู่ชอบนะครับผมก็ลองพิจารณาเหรียญรุ่นนี้ดูนะครับผมอาจจะหายากแต่เชื่อว่าราคาสนุนราคาไม่น่าจะแพงจนเกินไปนะครับอย่างน้อยๆสูงสุดนี่ก็น่าจะอยู่หลักพันกลางๆถึงหมื่นต้นๆนะครับก็ยังพอที่จะจับต้องเช่าหากันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับผมจะเคยรีวิวไว้แล้วสำหรับเหรียญรุ่นขวานฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่มีญาติพี่น้องนะครับผมที่เป็นชาวต่างประเทศต้องการภาษาซึ่งเป็นซับภาษานะครับผมแปลคลิปของผมนะครับผมก็สามารถกด CC ที่ปุ่มซ้ายขวามือที่อยู่ด้านบนคลิปได้เลยนะครับผมคลิปก็จะทำการแสดงซับของต้นภาษานั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ